เอาละครับได้เวลาไปทำงานแล้วครับก่อนอื่นต้องแต่งองค์ทรงเครื่องซะก่อนเด้นะครับเรียบร้อยครับชุดประจำตำแหน่งนะครับตามมาด้วยรถประจำตำแหน่งครับ4ล้อพ่วงนะครับเอาก็ทำการออกเดินทางนะครับไปสู่สำนักงานใหญ่นะครับโถใส่เวลาเดินทางประมาณสัก5นาทีครับพี่น้องนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับบรรยากาศตามกลางทางจะออกสีเขียวครับโอ้สบายตาครับพี่น้องมาฮอดแล้วครับสำนักงานใหญ่ของเรานะครับสถานที่กว้างใหญ่เลิศหรูครับคือตู่หมาใช่นะมาไปเนาะสถานที่กว้างใหญ่หลายลอยเลยครับนับกล้องไฟใส่เนาะนี่สัตว์เลี้ยงไว้ท่าเบิ่งนั่งครับพี่น้องครับโอ้อันนี้เลี้ยงไว้ท่าเบิ่งที่ซื้อได้นี่ที่ทำงานฮอดกับแม่งออกหลายไฟหลายแผนกครับอันนี้เป็นแผนกเตรียมพื้นที่ครับอันนี้เป็นแผนกลกก้าพี่น้องโอ้บรรยากาศดีเนาะลกไปนำบอกกันไปนำกับโซเลกันไปแน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะมีแต่เรื่องของผู้อื่นให้กับว่าแต่เพื่อนผู้อื่นล่ะครับเรื่องเจ้าของบ่จักเทื่อสมัยผมเป็นเด็กน้อยนี่เล่นเล่นน้ำก้อนยีไทยเด้แต่สมัยเหมือนต้องเล่นเล่นน้ำหลังรถไทยครับนี่เลยครับแผนกสำคัญครับแผนกจัดสรรทรัพยากรสอนเพิ่นแข็งแห้งคักแต่วันนี้เพิ่นมักเนี่ยคือจุดน้อยทิ้งครับถ้าได้ดิ่งเนี่ยเพิ่นมาสิได้แล่นเลยนี่แหละบรรยากาศคุ้นเคยของพี่น้องชาวอีสานครับบ่ได้มาเบิ่งซื่อๆได้นี่เก็บบรรยากาศให้พี่น้องไปเบิ่งนำนะครับแต่ทำพาดำให้มู่เบิ่งแน่แนวสิหาว่าเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเล่นๆกับปวดเอวอยู่ตัวนี่แนวมักก็คือสิแม่นนอนเว้นนี่ล่ะครับรับแล้วตื่นขึ้นกับไปถ่ายคลิปให้มู่ครับผู้ใดเว้ารู้สิบ่ทายให้ได้ว่าซั่นครับนี่ก็คือบรรยากาศในการดำนาครับซึ่งหาเบิ่งได้ยากล่ะครับพี่น้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าวันน่ะซุมื้อนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์ไลค์และกดแชร์นะครับเกี่ยวกับช่องอมอนฟาร์มครับพี่น้องสิเก็บบรรยากาศงามๆแบบนี้แบบวิถีอีสานบ้านเฮาไม่เบิ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ